สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้ผมได้นำเอาข้อหารือเกี่ยวกับการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยเขาได้มีการหารือไปยังกระทรวงมหาดไทยนะครับใน2ประเด็นด้วยกันนะครับนำเอามาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมก็คือในประเด็นข้อหารือของจังหวัดกาญจนบุรีใน2ประเด็นนะครับก็คือ1เนี่ยกรณีที่เป็นที่ดินที่ไม่ได้มีเอกสารสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยเจ้าของที่ดินเขาได้ร้องคัดค้านว่าที่ดินของตนเองนั้นไม่มีเอกสารสิทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่มีราคาประเมินที่ดินที่จะนำมาใช้ในการประเมินจัดเก็บภาษีที่ดินแล้วก็ถือว่าตนเองนั้นไม่น่าจะต้องเสียภาษีที่ดินนะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือเป็นที่ดินที่เขาใช้ในการทำร้านกาแฟนะครับเป็นคาเฟ่มีบ่อเลี้ยงปลามีพื้นที่ทำเกษตรกรรมแล้วปรากฏว่าท้องถิ่นเนี่ยไปประเมินภาษีทั้งแปลงเลยนะครับว่าเขาเนี่ยประกอบกิจการพาณิชย์จะต้องชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งแปลงแต่ว่าเขาร้องคัดค้านว่าเขาใช้ที่ดินในการทำเกษตรกรรมไม่ได้ประกอบกิจการพาณิชย์แต่อย่างใดเพราะฉะนั้นเขาก็คิดว่าที่ดินที่เขาทำร้านกาแฟเนี่ยนะครับแล้วก็มีบ่อเลี้ยงปลามีพื้นที่ทำนาทำการเกษตรเนี่ยว่าเป็นที่ดินที่ใช้ทำการเกษตรจะได้รับการยกเว้นภาษีทีนี้ตรงนี้เนี่ยคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเขาวินิจฉัยอย่างไรเดี๋ยวเราลองมาดูในรายละเอียดกันนะครับซึ่งในรายละเอียดนะครับตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท 0808.3/1254 ลงวันที่18มกราคมปีพุทธศักราช2567เป็นเรื่องข้อหารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพุทธศักราช2562เรามาดูประเด็นข้อหารือของจังหวัดกาญจนบุรีกันก่อนนะครับ1ก็คือว่ากรณีองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะเดาเขาได้สำรวจที่ดินจำนวน3แปลงในพื้นที่หมู่ที่6ตำบลท่ากะทิตำบลช่องสะเดาอำเภอเมืองกาญจนบุรีและได้รับแจ้งและได้มีการแจ้งแบบแสดงรายการคำนวณภาษีประจำปี2566ในการคิดคำนวณราคาประเมินภาษีและใช้ราคาประเมินที่ดินตามประกาศของคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดกาญจนบุรีเรื่องบัญชีราคาประเมินที่ดินสำหรับที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิ์ประเภทนอกเหนือประเภทอื่นนอกเหนือจากโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์นส3กลงวันที่2ธันวาคม2564นะครับและผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินแปลงดังกล่าวเนี่ยก็ได้มีการมายื่นทักท้วงเนื่องจากว่าเห็นว่าตนเองเนี่ยที่ดินของตนนั้นทำประโยชน์อยู่เนี่ยไม่มีเอกสารสิทธิ์เพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถใช้บัญชีราคาประเมินตามประกาศได้ซึ่งคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดกาญจนบุรีได้มีมติเห็นควรให้เก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนื่องจากว่าตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพุทธศักราช2562มาตรา5นั้นกำหนดว่าบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างหรือเป็นผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ตรงนี้เป็นความเห็นของคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยเขาเห็นว่าถือว่าเป็นไปตามพระราชบัญญัติมาตรา5สามารถจะเก็บภาษีได้นะครับถึงแม้ไม่ได้มีเอกสารสิทธิ์ตามที่ผู้ครอบครองที่ดินได้โต้แย้งมาก็ตามเขาเห็นว่าจัดเก็บภาษีได้ตรงนี้เป็นความเห็นของจังหวัดกาญจนบุรีในประเด็นที่1นะครับทีนี้ในประเด็นที่2เนี่ยกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลได้สำรวจที่ดิน3แปลง
ซึ่งที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินที่เขาใช้ประกอบการเชิงพาณิชย์ทั้ง3แปลงและก็ได้แจ้งประเมินภาษีประจำปี2566เจ้าของที่ดินดังกล่าวได้ยื่นหนังสือคัดค้านการประเมินภาษีโดยเหตุผลก็คือเขาได้ให้เหตุผลว่าเนื่องจากโฉนดดังกล่าวนั้นมีลักษณะการทำประโยชน์ประเภทที่1ก็คือประกอบเกษตรกรรมเป็นบ่อเลี้ยงปลาซึ่งเป็นบ่อน้ำทั้ง2แปลงและเลี้ยงปลามามากกว่า30ปีแล้วนะครับไม่ได้มีกิจกรรมหรือใช้ประโยชน์อื่นนอกจากเลี้ยงปลานะครับเขาก็แย้งว่าเขาใช้ในการทำการเกษตรนะครับซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเองเนี่ยก็ได้ชี้แจงว่าที่ดินดังกล่าวนั้นประกอบกิจการเชิงพาณิชย์อย่างชัดเจนโดยภาพรวมเนี่ยใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและมีภาพถ่ายเพื่อประกอบการโฆษณาบนโซเชียลมีเดียซึ่งผู้ยื่นคัดค้านก็ไม่เห็นด้วยกับที่องค์การบริหารส่วนตำบลประเมินคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดกาญจนบุรีได้มีมติว่าเห็นควรเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนื่องจากว่าโฉนดที่ดินดังกล่าวนั้นใช้ประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ก็คือร้านกาแฟไม่ใช่การเลี้ยงปลาหรือทำการเกษตรแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเจ้าของผู้ครอบครองเขาได้มีการจัดทำร้านกาแฟนะครับขายกาแฟด้วยแต่ว่าที่ดินเนี่ยก็ยังมีการใช้ประโยชน์อย่างอื่นด้วยนะครับก็คือประกอบเกษตรกรรมอื่นๆและใช้เลี้ยงปลาเนี่ยมากว่า30ปีแล้วนี่เป็นประเด็นข้อโต้แย้งว่าเขาควรจะได้รับการยกเว้นภาษีนั่นเองนะครับแต่ว่าคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยก็เห็นสอดคล้องกับอบต.ว่าควรจะจัดเก็บภาษีเนื่องจากว่าเขาใช้ในการพาณิชย์นะครับใช้ประกอบกิจการในเชิงพาณิชย์นั่นเองนะครับทีนี้กระทรวงมหาดไทยมีความเห็นอย่างไรใน2ประเด็นนี้นะครับกระทรวงมหาดไทยเขาได้พิจารณาแล้วเนี่ยเขาเห็นด้วยกับคณะกรรมการภาษีและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยนะครับเขาเห็นด้วยนะครับเห็นด้วยกับทั้งสองกรณีเลยว่าให้ดำเนินการนะครับจัดเก็บภาษีแต่ทีนี้เนี่ยเหตุผลระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในข้อพิจารณาต่างๆของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาพิจารณาว่าอย่างไรเรามาดูทีละประเด็นก่อนนะครับประเด็นที่หนึ่งนะครับก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลได้สำรวจที่ดิน3แปลงซึ่งเป็นที่ดินที่ไม่มีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินนี่กรณีที่1นะครับซึ่งอบต.ได้แจ้งแบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2566ไปยังผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินเห็นว่ามาตรา5และมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพุทธศักราช2562เนี่ยกำหนดให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างหรือเป็นผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐอยู่ในวันที่1มกราคมของปีใดเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีสำหรับปีนั้นและในมาตรา35วรรค2ก็กำหนดให้กรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์การคำนวณมูลค่าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงประกอบกับข้อ1วงเล็บ2ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการคำนวณมูลค่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์พุทธศักราช2562ในกรณีที่ดินที่ไม่มีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินตรงนี้นะครับกรณีที่ดินที่ไม่มีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินที่เจ้าของที่ดินได้โต้แย้งมาเนี่ยกฎหมายให้พนักงานประเมินใช้ราคาที่ดินตามบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินรายเขตปกครองที่กรมธนารักษ์หรือสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จัดส่งให้เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวนั้น
เป็นผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินที่ไม่มีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์อันเป็นทรัพย์สินของรัฐนะครับตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นจึงมีหน้าที่นะครับจึงเป็นผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีตามมาตรา5และมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพุทธศักราช2562นะครับเพราะฉะนั้นกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเนี่ยกรณีที่ดินตรงนี้นะครับที่ไม่มีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ก็ให้ใช้ราคาประเมินที่ดินตามบัญชีกำหนดราคาประเมินคุณทรัพย์ของที่ดินรายเขตการปกครองที่กรมธนารักษ์หรือสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จัดส่งให้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อเท็จจริงนั้นบุคคลดังกล่าวเนี่ยก็เป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินนั้นจริงนะครับซึ่งเป็นที่ดินที่ไม่มีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์อันเป็นทรัพย์สินของรัฐเพราะฉะนั้นจึงเป็นผู้มีหน้าที่ต้องชำระภาษีนะครับโดยการคำนวณภาษีเนี่ยก็จะใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินรายเขตปกครองที่กรมธนารักษ์หรือสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จัดส่งให้ตามประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดกาญจนบุรีเรื่องบัญชีราคาประเมินที่ดินสำหรับที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิ์ประเภทอื่นนอกเหนือจากโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์นส3กลงวันที่2ธันวาคม2564เป็นฐานในการคำนวณภาษีของที่ดินนั่นเองนะครับต่อมาประเด็นที่2กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลได้สำรวจที่ดิน3แปลงและได้แจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างว่าเป็นการประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ทั้ง3แปลงโดยเจ้าของที่ดินได้ยื่นหนังสือคัดค้านการประเมินภาษีว่าเนื่องจากโฉนดดังกล่าวมีลักษณะการทำประโยชน์ประเภทที่1ประเภทที่1ก็คือการประกอบเกษตรกรรมในการเลี้ยงปลาซึ่งเป็นบ่อน้ำทั้ง2แปลงและเลี้ยงปลามากว่า30ปีแล้วไม่ได้มีกิจกรรมหรือประโยชน์อื่นนอกจากการเลี้ยงปลาเพราะฉะนั้นจึงเห็นว่าในมาตรา37แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินนั้นกำหนดให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้จัดเก็บตามประเภทการใช้ประโยชน์ดังต่อไปนี้วงเล็บ1ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมวงเล็บ2ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยวงเล็บ3ประโยชน์อื่นนอกจากประกอบเกษตรกรรมหรือเป็นที่อยู่อาศัยและวงเล็บ4ทิ้งเอาไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพซึ่งในกรณีนี้เนี่ยเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าที่ดินแปลงดังกล่าวมีการประกอบกิจการเป็นร้านกาแฟโดยภาพรวมเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและมีการและมีภาพถ่ายเพื่อประกอบการโฆษณาบนโซเชียลมีเดียจึงเป็นการใช้ประโยชน์อื่นเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์อื่นนอกจากการประกอบเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยตามมาตรา37วงเล็บ3แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตรงนี้เป็นคำวินิจฉัยของกระทรวงมหาดไทยว่าเมื่อมีการประกอบร้านกาแฟก็ถือว่าเป็นการประกอบการเป็นการใช้ประโยชน์อย่างอื่นนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยหากปรากฏข้อเท็จจริงถ้าข้อเท็จจริงนะครับปรากฏว่าพื้นที่เฉพาะส่วนที่เป็นบ่อน้ำนั้นมีความมุ่งหมายโดยตรงที่ใช้ในการทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยถ้าข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นนะครับก็อาจจะพิจารณาเป็นการใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมได้ตามมาตรา37วรรค2ประกอบบัญชีแนบท้ายคอของประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยเรื่องหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมลงวันที่30มกราคม2563นะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าถ้าจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่าบ่อน้ำทั้ง2บ่อเนี่ยใช้ประกอบเกษตรกรรมจริงๆใช้ในการประมงเลี้ยงปลาจริงๆเนี่ยก็ถือว่าการพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเฉพาะส่วนตรงนั้นเป็นพื้นที่เกษตรกรรมสามารถที่จะใช้ในการยกเว้นฐานภาษีได้นะครับส่วนตรงไหนที่เป็นร้านอาหารเป็นร้านกาแฟที่ใช้ประกอบพาณิชย์เนี่ยก็อาจจะประเมินภาษีเฉพาะตรงส่วนที่เป็นร้านกาแฟหรือที่เขาใช้ประกอบพาณิชยกิจต่างๆนะครับตรงนี้อาจจะแยกส่วนออกมาก็ได้นะครับตรงไหนเป็นเกษตรก็
ได้รับการยกเว้นตรงไหนเป็นการประกอบธุรกิจก็ใช้ในการประกอบธุรกิจไปนะครับอาจจะไม่ได้เหมารวมทั้งหมดถ้าข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าข้อเท็จจริงทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการเกษตรเลยแต่ว่าใช้ในการประกอบพาณิชยกิจทั้งแปลงเลยเนี่ยก็ต้องประเมินไปในเรื่องของการใช้ประโยชน์อย่างอื่นในการประกอบกิจการพาณิชย์นะครับตรงนี้ต้องไปพิจารณาตามข้อเท็จจริงนะครับทั้งหมดนี้คือประเด็นข้อหารือเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในทั้ง2ประเด็นนะครับก็คือกรณีที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ครอบครองแต่ใช้ประโยชน์จริงๆเนี่ยก็ต้องชำระภาษีนะครับส่วนที่ดิน1แปลงเนี่ยมีการใช้ประโยชน์หลายอย่างเนี่ยก็อาจจะประเมินตามส่วนไปนะครับว่าใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างแล้วก็จัดเก็บภาษีตามส่วนที่ใช้จริงนั่นเองนะครับ